สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมทั้งผู้ที่อยู่ต่างประเทศนะครับวันหยุดวันอาทิตย์ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับถนอมร่างกายกันหน่อยนะครับอย่าลืมใส่แมสล้างมือนะครับป้องกันรักษาความสะอาดไว้เรื่องอย่าเข้าไปในที่ชุมชนหมู่มากนะครับ อย่าเสี่ยงอันตรายพูดง่ายๆนะครับไม่อะไรจริงการกลับบ้านกันเสียวเหมือนกันเนาะถ้าเขามีโรคติดไปแล้วก็บันไลยจักเลยนะครับแผ่กระจายวงกว้างไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ทั่วประเทศเราก็มหาศาลละผมเยอะจัดเดี๋ยวเอาไม่อยู่นะครับหวัดเสียวหวัดเสียวมากใจไม่สู้ดีฮ่าฮ่าพูดคุยกันเรื่องพระแท้คุยกันเฉพาะพระแท้นะครับพระเก้ไม่คุยนะบอกก่อนส่งไลน์มายังไม่อ่านเลยสวัสดีเจ้านายสวัสดีครับครับมีขออนุญาตนะครับเดี๋ยวก่อนให้ดูภาพก่อนเช้าๆก็จีบพระละครังเขาอยู่นะครับวันนี้เขาโทรมาพอดีนัดดูกันวันนี้แท้แน่นอนแต่หักครึ่งหักครึ่งซะแล้วหลวงพ่อสารฤทธิ์สวยมาตาบาดใจจะไปชอบใครดีกว่ารู้ตัวไม่ว่านะไม่ทันสมัยแต่รันทันทันเวลาเช้านะครับเวลาใครส่งไลน์มาแล้วภาพมันแท้เนี่ยก็อยากติดต่อกลับไปมีเบอร์ก็ได้คุยไม่มีเบอร์ก็ขอนะครับขายไม่ขายไม่ว่ากันถูกหรือแพงแล้วแต่คุณถ้าผมดูแล้วไหวสู้ก็เป็นอย่างนี้แหละนะโยทินคงเพชรสวัสดีครับพิชานหอมลำดวนสวัสดีครับชนชิชาสวัสดีครับคุณรองสีทองสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครมีอะไรสวยๆก็ส่งมาโชว์กันบ้างก็ได้นะครับส่งมาแล้วอยากขายบอกราคามาเลยแพงผมต่อนะครับถ้าไม่บอกมามันไปไม่ถูกให้ไปเดี๋ยวไม่ตรงใจกันก็เคืองกันเปล่าๆอยากได้เท่าไหร่พูดเลยไม่ต้องอายพระเรานะครับนะครับคุณไพโรจน์นะครับสวัสดีครับคุณตั้มศิษย์หลวงพ่อเขางูสวัสดีครับสมโชคสวนโนสวัสดีครับสวัสดีครับมีความสุขครับอาจารย์อยู่ร้านในดวงกี่โมงครับผมกำลังจะเดินทางไปครับได้ครับไม่เกินเที่ยงอยู่ร้านแล้วครับนะครับคุณภูมินะครับสวัสดีครับคุณพัชยาสวัสดีคุณปัชยาหรือปัชยาสวัสดีครับน้ำโมพุทธยะสวัสดีครับคุณเคียงครับตะแกสวัสดีครับพี่เคียงนะครับคุณเล็กสุขทองสวัสดีครับนะครับ
พีรศักดิ์สุขสำราญสวัสดีครับ คุณอาคมสวัสดีนะครับเฮียกลางสวัสดีครับคิดถึงนะครับเฮียนะครับเช้าเราได้พูดคุยกันเย็นๆเราได้เล่าสู่กันฟังมันก็เป็นความสุขสนุกสนานเก้บังแท้บังก็ว่ากันไปนะครับเพียงแต่ว่าเก้แล้วต้องยอมรับให้ได้ต้องทำใจได้คุณก็จะไม่ผิดหวังนะครับความพังเผลอพังพลาดมันเกิดขึ้นได้แต่เกิดขึ้นแล้วต้องรู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวยังหลงระเริงอยู่กับความเก้มันก็อวสานนะครับมันพูดอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคุยอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกับมันก่อน Good morning ครับนะครับสวัสดีครับคุณวีรศักดิ์คุณอำพลสวัสดีครับคุณเฉลาสวัสดีนะครับโอ้โหเห็นต้อมประมูลเหรียญ1-2 ล้านนะครับเนื้อนาคเนื้อเงินนี่สวยๆก็ทะลุล้านนะครับพรหมพระพรหมสีหน้านะครับของอาจารย์เฮงไพวันครวาตจอมขมังเวทนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับคนนี้ไม่ธรรมดาเหรียญแต่ละเหรียญนี่หลักล้านหมดเลยเชื่อมากนะครับพระอาจารย์ที่เป็นคือคนที่เป็นครวาตแล้วมีราคาในวัตถุมงคลนี่แม่ไม่ธรรมดานะกรมหลวงชุมพรนะอาจารย์เฮงย่าโมนะพญาแลพญาวิชัยแล้วก็อาแปะลงสีโอ้โหแต่ละคนนี่ถ้าบวชนี่ไม่รู้จะดับเบิ้ลเท่าไหร่นะครับแค่นี้ก็หลอนไปหมดละเรียนพระอาจารย์บางรูปสู้ไม่ได้ต้องแสดงว่าวิชาที่เราเรียนมานั้นสำเร็จทำอะไรรู้แจ้งเห็นจริงเด่นชัดนะครับฆราวาสนี่เวลารุนแรงกว่าพระนะเพราะพระเขายังมีประเภทอุเบกขาวางเฉยแต่คนไม่ใช่รู้ร้อนรู้หนาวอยู่พวกนี้แบบหนักหน่วงมาทางอิทธิฤทธิ์นะครับจะแสดงอิทธิฤทธิ์เห็นจะเลยนะครับเช่นท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรนี่โอ้โหนี่ก็จอมขมังเวทเนี่ยนะครับพวกนี้ไม่ธรรมดาฟ้อนดีสว่างเนี่ยนะเที่ยงนุ่มนามาโอ้ตายแต่ละคนอะไรเอ่ยสวัสดีครับปิดตาลงหน้าวัดห้วยจระเข้หลักล้านครับพี่หลักล้านนะครับอยากได้มากล้าน2ล้าน3ล้านเสนอมาถ้าสวยนะจานเยอะๆดูง่ายๆเสนอมามีสะดือจุ่นนะครับพุงป่องนั่นแหละกับหูกระต่ายนะครับหูกระต่ายก็จะเป็นรองเล็กน้อยนะครับแต่เอามาเถอะอันไหนสวยอันนั้นแพงมาว่ากันนะครับขอให้แท้ขอให้มีขอให้ขายนะครับอย่าเก้อย่างเดียวถ้าเก้มันอวสานทุกอย่างคุยไม่ได้คุยก็ไม่รู้เรื่องคุยไปเดี๋ยวทะเลาะกันแต่แท้แพงไม่กลัวครับไม่กลัวแพงกลัวไม่ขายอย่างเดียวนะครับคุณพิทักษ์สวัสดีนะครับคุณกสิเดชสวัสดีครับคุณวีรศักดิ์เดี๋ยวผมจะหาสวยๆมาให้ชมครับหลวงพ่อเฮงมาเลยครับมาขนมานะครับมีแท้มีสวยขนใส่รถตู้มาเลยนะ10 เหรียญ20 เหรียญ100 เหรียญอะไรเงี้ยขนมาครับขนมาผมที่ขายผมไม่พอขายนะครับแต่ผมไม่มีพระทุกวันนี้นะครับบอกได้เลยพระอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมว่าผมหาไม่ได้ถ้ามีแล้วช่วยบอกผมทีนะครับผมเบื่อการรอคอยนะองค์นึงรอกัน3 ปี 5 ปี 7 ปีเงี้ยบางองค์20 ปียังไม่เห็นเงาถ้ามีเยอะแล้วก็มีอย่างที่คุณว่าขนมาให้ทีนะครับส่งพระให้อาจารย์ดูทางช่องทางไหน @ruk64 ตัว @ruk64 ตัวนะครับคุณพิจิตราสวัสดีครับคุณฮอบ้านแซ่ลีคุณวิชาญสวัสดีครับคุณชูเกียรตินะครับสวัสดีครับเหรียญกลมที่หลวงพ่อแดงเหรียญกลมที่หลวงพ่อแดงเป็นเหรียญที่ไหนคืออะไรเหรียญกลมที่หลวงพ่อแดงไม่เข้าใจความหมายนะ นะครับเหรียญกลมข้างเหรียญพ่อแดงหรือเปล่าพ่อแดงผมไม่เหลือแล้วขายลาภนาสูงไปหมดแล้วนะครับขวัญชัยสวัสดีครับผมเบ่งสวัสดีครับสุรเชษสวัสดีครับชัดชัยสวัสดีครับเหรียญแก้วคำวิบูลหลวงพ่อทองนะครับสวยๆเป็นแสนนะครับขอให้เป็นของเดิมบล็อกแรกนะถ้าเป็นรุ่นหลังก็ไม่มีราคาแก้วคำวิบูลครั้งที่1 นะครับมีทั้งหน้าจมหน้าลอยเป็นแสนหมดนะครับถ้าเป็นเงินเอาไปล้านหนึ่งก่อนเลยนะครับ
เป็นทองแดงเป็นแสนกี่แสนอยู่ที่สภาพถ้าเป็นเงินสตาร์ท1ล้านก่อนนะครับมีคนส่งมาเรื่อยครับพอส่งมาแล้วก็ถามไปก็เงียบหายนะครับถามไปถามมาก็หายไปอีกน่าจะไม่ใช่ของเขาหรอกครับไปเอารูปไข่เข้ามานะครับลุงมุตโตบารมีสวัสดีครับคุณสัตยาสวัสดีครับสวัสดีครับสุดทางบุรพานะครับขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณครับคุณชวริตสวัสดีนะครับปิตาจัมโบ้2ลุงมุตโตเนื้อใบลานตอนนี้ 70,000 ผมซื้อเอามานะครับถ้ามีแล้วเอามานะครับไม่ใช่พอถามผมแล้วก็ไปขาย 30,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดถ้าสดชื่นลุงพัดวัดสิงห์เนื้อเมกะสิทธิ์ราคามันเมกะพัดมั้งครับพัดทัดนี่เมกะพัดอันนึงก็หมื่นกว่าบาทนะครับอุดมพรสวัสดีครับสมศักดิ์สวัสดีครับสุจิตาสวัสดีครับสิรินวีสวัสดีครับณรงค์สวัสดีครับผมก็เป็นชุดดำสวัสดีครับเทิดศักดิ์สวัสดีครับธงชัยสวัสดีนะครับกิ่งสันติสุขไม่แพงครับกิ่งสันติสุขไม่รู้ว่าเป็นหมื่นหรือยังนะหลวงพ่อเอียปลุกเสกออกว่าหลวงปีชากูลนะครับอยู่ที่เนื้อด้วยถ้าเงินหรือทองคำก็ว่ากันไปถ้าเป็นนวาคงไม่แพงเท่าไหร่ข้างเหรียญมุทวดใช่อาจารย์สั่งหรือเปล่าใช่แน่นอนอาจารย์สั่งวัดวัวลุ่งไม่ใช่ข้างบุทวดนะครับเพราะว่าผมไม่มีบุทวดข้างพระพรหมนี่อาจารย์สั่งครับรุ่นแรกวัดวัวลุ่งนะครับ2480นะครับคุณพินิจสวัสดีครับ ผมสีหน้าวัดไหนครับอาจารย์สวยครับผมสีหน้าอาจารย์เฮงครับเฮงไพวันเหรียญสิงห์บรรลือปี34หลวงว่าเผือกสลีโคดเนื้อเงินก็น่าจะอยู่สักไม่รู้เป็นแสนหรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อไม่ใช่อะไรพญาบรรลือเนี่ยนะครับมีหลวงบุญหมุน43ดำเป็นหมื่นครับหลายๆหมื่นหลวงมุตโต72ประมาณเท่าไหร่ครับนางพญาบุตโตไม่เวิร์กนะครับบิ๊กปลาเผาสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คุณสัตยาโกศลสวัสดีนะครับกะสีเดชเหรียญกลมที่ติดอยู่รูปถ่ายเป็นเหรียญที่ไหนครับอ๋อหลวงพ่อใจวัดเสด็จนะครับปุจใจวัดเสด็จเหรียญอริยสัจ4ปุจใจนะครับปุจใจวัดเสด็จเป็นเหรียญปิดตาหลังดอกทานตะวันนะครับปุจใจวัดเสด็จรุ่นแรกนะครับเสด็จเตี่ยหลังเรือลบเล่นหากันไหมครับยังไม่แพงเท่าไหร่หลักพันใช่ครับอันนี้ทองสุกเหรียญเงินรุ่น2ครับอิติดบ้องนิยมนะครับคุณชัยยาสวัสดีครับคุณไพรัตน์สวัสดีครับคุณวีรยุทธสวัสดีครับคุณสรรเสริญสวัสดีนะครับคุณเมฆคุณพระช่วยสวัสดีครับวันนี้มีที่หมายอยู่2ที่ที่แรกก็คือวัดระฆังพิมพ์ใหญ่หักครึ่งที่2ก็นู่นเลยทุ่งครุเจ้ามาฐานสูงอยู่ไหนใกล้ๆเราก็ไปนะครับถ้าแท้และราคาพอฟังนะครับเมื่อวานเจอเหรียญหลวงพ่อทิมลงยาอยู่สวนพึ่งราชบุรีลงยาสีเดียวเขาเปิดร้านหนึ่งผมก็เลยบอกยอมนะครับเพราะที่ร้านอันละ 200,000 น่าจะเหลือสัก 4-5 อันนะครับราคามันเกินเหตุพอเขาเปิดร้านหนึ่งเราต่อไม่ได้แล้วถ้าบอกเปิดร้านต่อแสนเขาด่าเลยปลานะครับคือเขาไม่รู้เราก็ว่าเราซื้อถูกหรือแพงเขารู้อย่างเดียวว่าเขาตีมาแล้วนะบางทีมันไม่ใช่ผมซื้อถูกคุณตีแพงเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เสียดีกว่าก็เลยบอกว่าผ่านครับแต่เมื่อวานนี้เจอเหรียญแปะอยากได้มากจีบตั้งแต่ทุ่มยัน2ทุ่มครึ่งไม่จบเขาบอกเขาขอเก็บไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรยินดีด้วยพาเขาแท้แน่นอนเหรียญกิตโกพระเอียไม่แพงครับหลักพันนะจ๊ะพ่อทวนบ้านม่วงพ่อม่วงบ้านทวนมั่งนะครับอุปชาม่วงบ้านทวนมีเนื้อเงินมีเนื้อทองแดงนะครับสวยๆอันนึงหลายแสน 2-3 แสนสบายถ้าเงินน่าจะแพงกว่านั้นอีกนะครับคุณฟอกคำชูสวัสดีครับอุปชาม่วงวัดบ้านทวนนะไม่ใช่หลวงพ่อทวนวัดบ้านม่วงนะนะครับคุณชัดชัยสวัสดีครับคุณวิสารสุรินทร์หลวงพ่อท่านใดคลังครับอ๋อน่าจะคลังนะไม่ใช่คลังหลวงปู่ดุลวัดบุรพานะครับหลวงปู่ดุลวัดบุรพารามหลวงพ่อสามวัดป่าไตรวิเวกนะครับเยอะหลายองค์นะครับสุรินทร์ไปสุรินทร์ต้องกินสุราไม่กินสุราเป็นหมาสุรินทร์นะครับเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่เดี๋ยวถ้าปีใหม่ไม่มีทิศทางลมอาจจะเลาะอีสานเลย14 15จังหวัดจะเลาะให้หมดเลย
นะครับนะครับเลาะหาดูหาซื้อหาเช่าจากเพื่อนเก่าๆนะครับอุ๋งอิงสนออะไรเนี่ยสวัสดีครับผมส่งรูปพระในรายชื่อมังคุดรบกวนอาจารย์ดูให้ผมด้วยได้จ้ะคุณชูพงศ์สวัสดีครับคุณพิชิตสวัสดีครับหลวงพ่อเยบ้านด่านเก่งมากราคาไม่แรงนะครับพอประมาณแต่อนาคตโคตรแพงมีหลายๆอย่างขยับตัวขึ้นมาตลอดนะครับมีโอกาสเก็บได้เก็บมีโอกาสซื้อขายได้ซื้อเราจะรู้นะครับราคาที่ขึ้นไว้ตลอดหยดน้ำหลวงพ่อทิมตอนนี้ 90,000 ครับเดี๋ยวหลวงแก้ววัดพรมไรมีบล็อกวังบล็อกวัดบล็อกวังบุรพาบล็อกหน้าพระพุทธบล็อกในวังใช่ไหมครับมีบล็อกวัดบล็อกวังบล็อกพระพุทธนะครับมี3บล็อกนะครับเล่นทุกบล็อกถ้าบล็อกวัดอันเป็นล้านบล็อกวังอันเป็นแสนพระพุทธก็เป็นแสนนะจ๊ะสุดยอดครับขอบคุณครับคุณเสนีเกล็ดกว่าดีครับคุณเบนสุพรรณสวัสดีครับเสมาพัชยศมีดาวทองแดงสวยๆสวยๆก็น่าจะหลักพันกลางๆถึงหมื่นคุณนุ้ยสวัสดีครับอนันทชัยสวัสดีครับแข็งแรงเช่นกันครับปิดตาว่านงราคาเท่าไหร่ 500,000 700,000 800,000 ถึงล้านแล้วแต่สวยไม่สวยนะครับธงชัยพุ่มเจริญสวัสดีครับรักเดียวใจเดียวสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับคุณสไปหรือสปิกอะไรแล้วแต่สวัสดีครับคุณสิงห์นะครับสวัสดีครับ Good morning teacher สวัสดีครับคุณพงวิทย์สมเด็จมีพิมพ์เล็กไหมครับไม่มีครับถ้ามีรุ่นหลังกาญจนาเสมออ่วมหมดดีครับสวัสดีครับเฮียจุ้ยสวัสดีนะครับวันนี้เองๆครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นครับเฮียถ้าคุณแผนเคลื่อนเต็มๆสวยๆเท่าไหร่ครับเคลือบมั้งครับเต็มๆสวยๆก็ผมสตาร์ท5ล้านขึ้นแล้วกันคือพูดได้ครับแต่มันยังไม่จบต้องเห็นถ้าเห็นแล้วเนี่ยพระมันมากับตัวเลขถ้าพระสวยพระแท้ตัวเลขมันเกิดแต่ถ้าคุยกันมันก็กลายเป็นเพ้อเจ้อนะครับเดี๋ยวคนที่ไม่เคยซื้อไม่เคยขายก็จะบอกว่าแม่งเพ้อไปเรื่อยคุณวีรศักดิ์คุณมีอะไรก็ช่างมาที่ร้านนะครับปันทิปาซ่างามวานถ้าไม่มาร้านถ่ายรูปมาดูถ้าแท้ผมไปหน้าบ้านเลยอย่างวันนี้ผมจะไปทุ่งครุนะครับเพราะเขาส่งบ้ามาแล้วแท้แล้วคุยราคาแล้วรู้เรื่องเขาเปิดมาอาจจะเต็มไปนิดเดี๋ยวผมไปต่อหน่อยถ้าจบได้จบนะครับนี่คือหลักการทำธุรกิจของผมนะครับคุยเล่นคุยหัวก็คุยได้สนุกไปแต่ถ้าเอาจริงๆก็ต้องวางพระต่อหน้าแล้ววางตังกันนะครับผมหยิบพระคุณหยิบตังก็จบกันไปก็มีแค่นั้นนะครับตั้งแต่ 55,500 ยันกระทั่ง50ล้านผมมีเงินสดวางให้คุณนะครับขอให้พระคุณแท้และพระคุณถึงนะครับรับหมดนะครับรับซื้อรับจำนำทุกอย่างสำหรับพระนะมาจำนำได้นะครับไม่ขายก็จำนำไว้ก่อนได้นะครับพระบิดาเงินล้านหลวงพ่อโตใบลานตะกุดเดี่ยวตอนนี้เงินล้านน่าจะหลายหมื่นนะครับลูกอมปุ่มหมุนเท่าไหร่เป็นหมื่นครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับร่างกายแข็งแรงเช่นกันครับคุณแผนใบบุษราสวยๆทะลุแสนไปแล้วนะครับคุณสุชาติสวัสดีครับสมัครบุญช่วยชูสวัสดีจ้าพงประภัยสวัสดีนะครับคุณพลกิจสวัสดีครับเพลินเฉลียนเพียรเจริญสวัสดีครับมังกรหลวงพ่อเอียมีอนาคตไหมอนาคตโคตรดีเลยตอนนี้บอกนิยมปลาก็ไป 30,000 แล้วนะครับสำหรับทองแดงเงินเอาไป100,000นะว่าเอาไป 70,000 ทองคำมาไป 500,000 คุณว่ามีอนาคตไหมล่ะนะครับอนาคตโคตรสดใสเลยแต่ไม่มีพระจะให้เห็นถ้ามีแล้วขนใส่รถตู้ให้ผมนะหลวงพ่อเอียนี่ซื้อไม่อั้นนะครับไม่ต้องนับจำนวนนะครับขนมาเลยดีดมาทีละเหรียญเลยจะเอาละเท่าไหร่นะณัฐวีสวัสดีครับโสพลวงศาโรจน์สวัสดีครับสมัยตอนผมบวชพระลูกวัดด้วยกันให้มาแทบจะทุกคนเลยครับหลวงพ่อเฮงผมไม่รู้เฮงไหนที่พี่พูดนะครับมันมีเฮงที่แพงก็เฮงไพวันเฮงบ้านขอมนะเฮงเขาดินผมไม่รู้พี่บวชกับเฮงไหนนะจ๊ะน้ำเต้าภาพเขาดำรุ่นแรกเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทครับคุณดาวสวัสดีครับคุณชนะชัยสวัสดีครับคุณออมมินิละสวัสดีครับเกตชโย6ชั้น6ตันหักครึ่งซ่อมเก่าราคาเหลือประมาณเท่าไหร่ 300,000 ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเหรียญนาค
บาทหลวงพ่อแพยังไม่เวิร์คครับหลวงพ่อเอียเก็บได้ทุกรุ่นครับเพราะว่ามันเล่นทุกรุ่นมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนยันหลักล้านนะมีปัญญาเก็บเก็บไปต่อไปแพงมีแรงลุยได้ลุยเลยครับอีสานอาจารย์รักครับอาจารย์เล่าประวัติสมเด็จพระศาสดาหน่อยครับผมไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่สมเด็จศาสดาตั้งปี16นะครับโดย พระญาณสังวรสังฆราชถือว่าเป็นสมเด็จรุ่นแรกสวยๆองค์หนึ่งก็ถ้ามีรัศมีก็ประมาณ 10,000 ไม่มีรัศมีก็ประมาณ 4,000 นะครับสมัครบุญช่วยชูสวัสดีครับรับพินสวัสดีครับชัยประการสวัสดีครับคุณไตรลงมั่นคงสวัสดีครับเพราะเอียรุ่นโชคชัยโชคชัยอยู่ที่ราคา 1,000 กว่าถึง 2,000 นะครับพี่ชัยบุญปุตุธรรมสวัสดีครับคุณภูมิพระมุ่ยออกวัดหนองบัวแม่ไม่มั่นใจนะครับพระเมฆสิทธิ์พิมพ์เล็กราคาเท่าไหร่ป๋าต้องมี 5-6 แสนนะครับแพงหมดแล้วตอนนี้ไม่มีถูกครับถูกก็ต้องหักก็แตกนั่นแหละครับจาหลวงพ่อผางขอนแก่นรุ่นแรกรุ่นแรกคอติ่งเป็นแสนครับสวัสดีครับอาจารย์ผมส่งรูปที่ไลน์มีหลวงพ่อเงินครับได้ครับโก้เอฟซีสวัสดีครับ30กันยาสวัสดีครับวิชิตสวัสดีครับมังกรสวัสดีครับเสี่ยมังกรนะครับอาจารย์ครับรูปผมเมกะสิทธิ์ตอนนี้ราคาที่เท่าไหร่ 50,000 60,000 70,000 ผมซื้อแม่มทุกราคาขอให้มีขอให้มาส่วนใหญ่เจอแต่เมกะเซ็ตไม่เจอเมกะสิทธิ์ถ้ารูปผมเมกะสิทธิ์เอามาคนอื่นไม่ซื้อผมซื้อคนอื่นให้ถูกผมไม่แพงมาบอกได้เลยมาขอให้เจอมาเลยครับอย่าหลอกไปวันๆถ้ามีแล้วขนมานะครับผู้ประชากรหลักหมื่นครับสวัสดีครับคุณเกียงไกรบุญศักดิ์สวัสดีครับคุณจีดสวัสดีครับอุ้ยพนมไพรสวัสดีครับพงศกรสวัสดีครับเอฟซีเกาหลีครับผมพระกาวันสวัสดีครับหลวงพ่อทวดปี05ราคาแรงไหม05จะเป็นเตารีดนวะเป็นล้านนะครับถ้าเป็นเนื้อธรรมดาก็ 2-3 แสนถ้าเป็นปั๊มก็ 2-3 หมื่นคุณเทพสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุรสิทธิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณทานนิ่มติดตาหรือว่าแก้วพิมพ์ปั้นเล่นหนาเท่าไหร่2แสน3แสน5แสน1ล้าน2ล้านแล้วแต่ว่าสีอะไรโครงสร้างแบบไหนสวยไม่สวยโสธรปี97วงแหวนสวยๆก็มีถึงแสนไม่สวยก็ต่ำลงมานะครับเบียร์มยาพี่ชัยดาบหัก 7,000 8,000 ถึง 10,000 แล้วแต่เป็นบล็อกอะไรถ้าบอขาดแชมป์ๆแดงๆ 10,000 ได้นะครับราคาแปะลงสีรุ่นแรกเป็นแสนแล้วครับตอนนี้สวยๆก็แสนอัพนะครับเลวัตสวัสดีครับอาจารย์ประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าน่าจะกำเนิดในประเทศไทยชอบมากครับข้อมูลน่าคิดครับผมก็ไม่ต้องไปยึดมั่นครับฟังเป็นเรื่องบันเทิงเพราะผมคิดของผมอย่างนี้มันเป็นความคิดของผมคนเดียวซึ่งไม่ได้ทำร้ายใครแล้วก็เป็นเดือดเนื้อร้อนใจใครนะครับเราไม่ใช่ต้นฉบับทำไมมีทุกอย่างเขาต้นฉบับทำไมไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นนั้นสักอย่างAI อะไรก็ที่ประสูติตรู้ปรินิพพานใครบอกเราได้ว่าตรงนั้นมันเป็นที่จริงตรวจเช็คประวัติศาสตร์ติตรงนั้นอายุเท่าไหร่นะครับข่าวแว่วๆมาว่าอังกฤษไปตรวจแล้วมัน600กว่าปีพุทธเจ้าตายไป 2,500 ปีครับแต่ของเราเนี่ยนะพระธาตุพนมเนี่ยสร้างในปีพ.ศ.2000เอ้ยปีพ.ศ.8คือหลังจากดับขันธปรินิพพานไปได้8ปีผมถามคุณหน่อยพื้นที่เค้ายังสร้างไม่ได้เลยแล้วคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนคุณสร้างได้นะครับแล้วกุฏิอะไรไป ไปนครพนมนี่มันก็ใกล้กันซะด้วยนะบัวขาวเนี่ยกาฬสินธุ์เนี่ยนะครับผมก็เลยมีความเชื่อมั่นเขาอีกเพราะพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นมันใกล้ความจริงหมดเลยแต่ของเขาเนี่ยนะครับเมืองนี้ไปเมืองนี้ล่อไปเป็นพันโลมันไม่ใช่แล้วนะครับแล้วจริงๆแล้วสถาบันกษัตริย์เราไม่รู้ว่าอินเดียเขามีมานานแค่ไหนแต่ของเรานะมีมานานแน่นอนนะครับชัดเจนนางกวักหลวงพ่อแจ๋ลงยาแพงไหมหน้าร้านมีเหรียญ 1-2 แสนคุณมีก็มาดูสภาพกันพระคงเนื้อเขียวอยู่ที่สวยครับสวยเป็นแสนครับไม่สวยเป็นหมื่นสวยมากแชมป์โลกเป็นล้านว่าง่ายๆนะครับผ้าลายเก่าแก่ที่สุดครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพระรอดนะครับ 1,200 กว่าปีนะครับค
ุนเดชชัยสวัสดีครับสมเด็จหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมสมเด็จไม่แพงถ้าเหรียญสวยๆหลายหมื่นสมเด็จกระทะเคา 3-4,000 ครับพระบิตาแร่บางไผ่เนื้อสำริดเงินหลวงปู่จันทร์เท่าไหร่ครับฟังดีๆแร่บางไผ่ก็คือแร่บางไผ่ถ้าสำริดเงินเราเป็นบางเดือนะครับบางไผ่หลายแสนถึงล้านได้ถ้าสวยมากนะบางเดือหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับบางเดือเป็นสำริดบางไผ่เป็นเนื้อแร่นะครับเนื้อเหล็กนะครับตะกุดหลวงพ่อวิริยังไม่ทราบเลยนะครับสมเด็จหลวงพ่อคงยังไม่แพงนะครับซุยลิกุยสวัสดีครับสุวิทย์สวัสดีครับชัยภูมิสวัสดีครับอัตวิทย์สวัสดีครับทวีศักดิ์สวัสดีครับหลวงปู่เจ็ดชั้นหูติ่งหักครึ่งไม่แพงแล้วครับปู่ปูอย่าหักแล้วหมดราคาจานครับพระบิดาเนื้อผงหลวงพ่อคงวัชมางามเกิดมาไม่เคยได้ยินนะครับเคยได้ยินแต่เหรียญ นะครับผมก็คนพื้นที่แต่ไม่เคยได้ยินผ้าเดี่ยวดำท่าวงหลักหมื่นครับ20,000-30,000หลวงปู่นาคพิมพ์ปกโพราคาเท่าไหร่ไม่เวิร์คครับตัวเงิน15อบาก้ามีเลข8สวยๆแสนห้าครับตัวเงินวัดห้วยเขนใหญ่เป็นแสนครับกลางเป็นหมื่นนะครับเลข20,000นะครับหลวงพ่อท่านว่าลำบัวลอยเก่งครับแล้วก็เล่นทุกรุ่นหลวงพ่อเงินวัดหนองเต่าพิมพ์ใบสาเกไม่แพงครับหลักพันอยากได้ครูวัดสำเพิ่มสำเนียมใหญ่สวยๆต้องเตรียมเงินเท่าไหร่30,000-40,000ก็ซื้อได้แล้วครับ คุณจะแฝนไหวไหมอันตรายหักง่ายนะครับนกขมิ้นไร้ลังสวัสดีจ้าสุรเดชสวัสดีครับจิตกินนะครับสวัสดีครับดำสุเมศสวัสดีครับอาจารย์พิมพิจิตพระทับเมฆสิทธิ์สวยก็แสนหนึ่งนะครับสิงหานะครับฉิมวันสวัสดีครับชัยยูนนะครับอาจารย์ครับเหรียญจะนำรุ่นแรกมีโค้ดแพงไหมเกิดมาไม่เคยเห็นนะครับ เห็นแต่ไม่มีโค้ดนะครับมีทั้งเนื้อบั้นเชียงมีทั้งเนื้อทองแดงมีทั้งเงินมีทั้งคำยังไม่เคยเจอโค้ดนะครับไม่รู้ว่าต่อโค้ดตัวอะไรนะครับมนัสขำหลงสวัสดีครับอรุณจำเริญนุสิตสวัสดีครับมีประวัติสมเด็จปู่นาควัดระฆังเล่าให้ฟังหน่อยไม่มีครับปู่นาควัดระฆังก็เป็นเจ้าวาดนะครับต่อจากหลวงปู่หินนะครับก็ช่วง9กว่ามาถึง2500เศษนะครับน่าจะเสียตอน07หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วต้องขอโทษด้วยไม่ได้สืบประวัติเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้หวือหวานะครับอาจารย์ครับขอสุขภาพอาจารย์แข็งแรงขอบคุณครับอย่าเจ็บอย่าจนครับได้ควายใหญ่หลวงพ่อเอียดสวยเดิมๆก็หลายๆหมื่นเลยครับ5-6 หมื่นไวๆนะครับคุณบิลลี่สวัสดีครับคุณพงศิษฐ์สวัสดีครับนายเจริญแสนนอกปิตาบางกะปิรุ่น3ไม่เวิร์กครับพ่อกรวยมีจานมีราคาไหมครับ04มันเรียนรุ่นแรกนะถ้ามีจานหรือไม่มีจานก็เป็นร้านอยู่ดีนั่งผ่านบ้านคลองหลวงพ่อคูณตอนนี้ไม่แรงเท่าไหร่ หลวงพ่อเอียรุ่นสร้างศาลาการประเรียนไม่แพงครับหลักพันครับงดเดินสายก่อนดีกว่าครับช่วงนี้โควิดมาแรงเป็นห่วงครับขอบคุณครับคุณแดนสวัสดีครับหลวงพ่อทองวัดสำเภาเฉยว่าอนาคตดีนะพญาพิชัยทองแดงสวยเหมือนต้นๆครับขึ้นอยู่กับผิวครับสวัสดีครับหนุมานบุญมาสวัสดีครับมากระสินบ้างครับอาจารย์ครับสมเด็จหลวงปู่นาคพิมพ์ปกโพไม่แพงครับคุณแมนนะครับสวัสดีครับคุณกลองสวัสดีครับขวัญถุงหลวงพ่อเอียเนื้อเงินแพงไหมก็ไม่เกินหมื่นครับหูเดี่ยวเยาวราชสวัสดีครับสมชายเงินนาสวัสดีครับพีรพลบ่วงสังสวัสดีครับพระรอดพิมพ์นิยมเนื้อสีดำไม่เล่นนะครับเพราะว่าสีดำไม่มีนะครับหลวงพ่อเงินจอบใหญ่วัดห้วยเขนผมไม่เคยเห็นนะที่คือผมได้ฟังมานานแล้วไอ้เรื่องจอบใหญ่จอบเล็กห้วยเขนแต่เกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเจอนะครับจะเจอแต่รูปหล่อนะครับใครมีขอดูหน้าหน่อยเถอะมันเป็นไงนะครับอยู่ตะบันหินก็2ปีไม่เคยเจอสักอันเลยนะครับเพิ่งจะมาได้ยินไวๆเนี่ยไม่รู้ขายตกควายไปกี่อันแล้วผมไม่รู้จักเต่าหลวงพ่อเงินน่าเล่นครับเนื้อโลหะเก็บเข้ากุเป็น100ปีสลายไหมไม่ครับนอกจากว่ามันอยู่ในดินนะมันก็เสื่อมสลายแต่ถ้าอยู่ในเซฟในอะไรไม่เป็นไรแน่
โอเคสมเด็จกรุงวัดอินมีเปล่าครับเขามีแต่ว่าของแท้ไม่มีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สมเด็จเหนือโลกว่าผมครับก็เป็นหมื่นนะครับก็ปานเขาอ้อผมไม่รู้ราคาอะไรพวกนี้หน้าใหญ่หลังแตกสวยๆ 7-8 หมื่นแล้วครับเสือลมวงรุ่น3หลายหมื่นครับพ่อเปิ่นก็ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะเหลือลงพ่อหมึกจังหวัดตราดก็ไม่แพงครับจานพระหลวงพ่อทวดใบบัวราคาประมาณเท่าไหร่เป็นยังไงใบบัวประสิทธิ์ติดเกาะสวัสดีครับสมเกียรติสวัสดีครับกิ่งละโม่ภาษีไม่แพงครับหลักพันไม่ปลายพระรอดพระรอดมีกี่กุกี่พิมพ์ครับอาจารย์คุณเล่นกุเดียวพอปลูกหมาวันมี5พิมพ์ใหญ่กลางเล็กต่อตื่นพอแล้วอย่างอื่นไม่ต้องไปยุ่งจะเป็นดอยติจะเป็นเลนแก้วอะไรอย่าไปสนใจนะครับเพราะอันนี้คือเบญจะนะครับ5พิมพ์แล้วก็กุเดียวนะครับ09ฐานคู่ก็ 20,000 กว่านะครับก็ป่วยตั้งแต่รุ่นแรกร้านอัพครับจะจานไม่จานไม่เป็นไรนะครับส่วนใหญ่จานจะปักหลักอยู่ที่เหนือดวงหรือพันธิปัสซาใช่ถูกต้องสมเด็จกุหลวงพ่อโตวัดอินไม่มีราคาครับผมอยู่แถวว่านงยังไม่เคยเห็นมิตราที่สวยสักองค์เลยครับเป็นบุญตามาครับขอบคุณครับ พระกุท่านนาดูนแพงครับหลักแสนหลักล้านนะครับแต่ที่เจิมเกลุกดีพระผงนาคปกวัดเปาโลหิตไม่รู้เลยครับไม่เคยได้พระรอดเนื้อสีดำไม่เล่นนะผมเบิกสาริโขรุ่นแรกหลายหมื่นแล้วครับโอ้คอมเมนต์เยอะเต่าก็อิ่มไม่แพงนะครับตะกุดหลวงพ่อกลิ่น 20,000 กว่าอาจารย์ครับหลวงพ่อเงินออกวัดขวางเกยกกุนะครับซื้อมาก็ปวดใจขายใครไม่ได้นะครับอาจารย์ครับเก็บลูกอมเมกาสิทธิ์บ้างนะครับอีก2ปีผมกลับไทยจะไปขอแบ่งอาจารย์ผมประกาศซื้อมา2ปีแล้วยังไม่เคยเจอสักเม็ดเลยนะครับเวลาเขาคุยกันโอ้เยอะแยะเกินกาดใช่ครับมันเก๋ถ้าแท้เอามาขนใส่รถตู้มาเลยสำหรับลูกอมนะครับถ้ากระดานกุศีสวัสดิ์เป็นล้านครับรอ9ผนวดฐานไม่เต็มเท่าไหร่ไม่แพงครับเนื้อโลหะที่ฝังกรุจากคำถามก่อนหน้าผมเห็นมีชอบเปิดกุเจอพวกนั้นทำใหม่ๆเรื่องสายว่าไม่สลายอีกเหรอมันต้องมีคาบของคาร์บอนออกไซด์นะครับเกิดสนิมถ้าไม่มีสดใสเก๋หมดแล้วครับหลวงพ่อทวดใบบัวเป็นเหรียญเล็กๆค่ะอ๋ออันนั้นน่าจะกีบบัวนะครับไม่ใช่ใบบัวกีบบัวนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งอะไรแบบเนี้ยถ้ารุ่นหนึ่งก็หลายพันถ้ารุ่นหนึ่งถูกนะครับต้องคำว่ารุ่นรอเรือสระอุนะหนูไม่มีไม่เอกเขาเรียกกีบบัวนะครับไม่ใช่ใบบัวหลวงพ่อทับวัดทองพิมพ์ตุ๊กตาผมซื้อเป็นล้านนะครับขอให้มีขอให้มาขอให้แท้เชตุพลเนื้อดินไม่แพงครับหลักพันกลางๆเรียนหลวงพ่อทองสุขขอชานหน่อยได้จ้านี่ครับเงินนะครับพอสวยนะครับใช้มาพอสมควรนะครับประกันแท้นะครับเงินนางพญาสังกติ500,000ผมซื้อหลวงพ่อต้องอยู่ใหม่หลวงพ่อองค์อนาคตก็ดีนะครับสวัสดีครับศิลาอินโดจีนแพงไหมมีตั้งแต่10,000 20,000 30,000 50,000 ยันแสนนะครับแล้วแต่พิมพ์นะครับสมเด็จเนื้อจีนสีดำมีข้อมูลไหมไม่มีครับคือพระบางอย่างถ้าผิดประเภทผิดแบบแล้วผมไม่ได้เลยก็ครบปั๊ม05หลักพันครับนะครับเราต้องอยู่ในสากลที่เขาซื้อง่ายขายคล่องนะครับซื้อมาแล้วขายได้อะไรที่มันอึมครึมอะไรที่มันแอบแฝงเราไม่เอาดีกว่าเล่นไปแล้วต้องมานั่งพรณนาให้มันแท้พอแท้จะต้องพรณนาว่าจะขายเท่าไหร่นะขายไปก็ต้องลุ้นว่าใครจะสวดว่าเก๊เด้งกลับมาอีกนะครับเอาที่มันชัวร์ๆแบเบอร์ดีกว่าพวกตัดเดี่ยวผมไม่รู้อะไรปกโพหรือว่านั่งบันลังหรืออะไรของคุณตัดเดี่ยวไม่เข้าใจเพราะว่าลาดูนมันเยอะหลายพิมพ์แล้วมันใหญ่เขาก็มาตัดกันนะไม่รู้ตัดแบบไหนถ้าเป็นแผงแล้วตัดเดี่ยวมันก็เหลือถูกครับเพราะแผงมันเป็นแผงใหญ่คุณจอร์จเฮาดี้สวัสดีครับคุณสมโพธิสวัสดีครับต้องสุขของผม 200,000 ครับผมพร้อมตลับนะครับคุณอรุณตัด9ตัด9ก็ 30,000 ได้มั้งตอนนี้นะครับ
คุณเสถียรสวัสดีครับชนบทอุบลไมสวัสดีครับคุณเก่งนะครับบุญคุ้มเรื่อยเนี่ยสวัสดีครับคุณมาร์คสวัสดีครับอีกสักสองสามคำถามนะครับมา500กว่าท่านละเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันใหม่เกียรติชโยพิมพ์ตลกคืออะไรพิมพ์ตลกหมายถึงว่านอกเหนือจากสามพิมพ์คือ7ชั้นนิยม6ชั้นอกตัน6ชั้นอกตลอดอันนี้คือ3พิมพ์นิยมมาตรฐานถ้านอกจากนั้นก็เป็นนอกพิมพ์หรือพิมพ์ตลกนั่นแหละนะครับประเภท7ชั้นหูติ่ง7ชั้นหูปะบา7ชั้นนักเลงโต7ชั้นอกวี6ชั้นอกตันเอ้ย6ชั้นอะไรวะเยอะนะครับพี่อะไรเขาเรียกนอกพิมพ์หรือพิมพ์ตลกพระเครื่องหลวงพ่อเต๋ส่วนใหญ่พุทธคุณด้านไหนอยู่ยงคงกระพันครับแก้วคาดมหาลาภครบเครื่องอ่ะสมเด็จวัดกลางราชบุรีครับผมไม่รู้ราคานะครับปกมะขามบุทิมหน้าใหญ่ราคาเท่าไหร่ 4-5 หมื่นครับจานครับหลวงพ่อคุณ19แพงกว่ารุ่นแรกจริงไหมจริงนี่ผมซื้อละแสนน่ะนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันใหม่นะครับโอ้ขอบคุณมาก486ท่านท่านครับเนื้อดินสูน่าหลวงพ่อของยังไม่เวิร์กนะโอเคนะครับสวัสดีครับ